ขณะที่กองทัพบกยังคงสนับสนุนอากาศยานในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลโดยชุดปฏิบัติการบินทหารบกกองกำลังผาเมืองได้จัดเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ212หรือฮท212จำนวน1เครื่องสนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.ปฏิบัติภารกิจบินด่วนรับผู้ป่วยฉุกเฉินเพศหญิงอายุ63ปีมีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบโดยได้ช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเวียงแหงเพื่อเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลนครพิงค์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้เวลาบินประมาณ40นาทีซึ่งหากเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางรถยนต์จะใช้เวลานานกว่า5ชั่วโมงกระทั่งผู้ป่วยถูกส่งตัวถึงมือทีมแพทย์เข้ารับการรักษาอย่างปลอดภัย